แฟนมวยที่เคารพครับที่แฟนมวยเห็นบนเวทีขนาดนี้เป็นมวยคู่ถ่ายทอดสดคู่แรกวันนี้ทางด้านฝ่ายแดงน้องมาริยาอัธนากรส่วนด้านน้ำเงินน้องเพชรพรพันธ์สิกรุยนครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีคู่นี้รับเกียรติจากกรรมการยันยงมูลฤทธิ์สารนะครับให้คะแนน3ท่านกรรมการท่าชายอาทิตย์ตั้งกรรมการจัดชัยศรีสุรกุลและประธานเทคนิคกรรมการสุนทรศรีบัวลารักษาเวลากรรมการประเสริฐศรีบัวลาครับในชุดสุนทรศรีบัวลาจากสนามมวยมวยดีวิถีไทยครับก็ดีวิถีไทยแล้วก็เป็นคู่ถ่ายทอดสดทาง NBT ทีวีอีสานของเราครับไปทั่วโลกช่วงนี สวยงามทีเดียวครับและเพื่อเป็นเกียรติให้นักมวยคู่นี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านสุเทพมณีโชติรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านสุภชัยลีเขาสูงครับปลัดจังหวัดขอนแก่นท่านนายอำเภอชุมแพครับท่านสุภาวดีศรีสุขวัฒน์นะครับท่านพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นท่านพนมสิงห์สายครับขออนุญาตเรียนเชิญครับนะให้เกียรติของบรรลัยให้กับนักมวยครับคู่นี้ครับวันนี้เป็นความภูมิใจของพี่น้องชาวมวยจริงๆครับพ่อเมืองก็มาเชิญครับท่านนายอำเภอครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้ครับขออยู่ด้านนอกล่ะเป็นท่านนายอำเภอหญิงแก่งของขอนแก่นครับท่านนายอำเภอชุมแพครับขอเซฟประเมินครับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติของเราด้วยนะครับเรียนเชิญครับเอาเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับมวยคู่พิเศษแล้วก็เป็นคู่ถ่ายทอดสดคู่แรกวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ของเรา
มาดูยกที่1ครับอริยาฝ่ายแดงเพชรปอดพันน้ำเงินครับทะเบียนบอยไม้ทอทงนะครับสองห้าศูนย์สองอุทัยธานีกรุณาไปกับรถของท่านด้วยนะครับปทสองห้าศูนย์สองครับอุทัยธานีขอบคุณมากครับตอนนี้ถ่ายทอดนะเทศมนตรีตำบลท่าพระคุณพิสุทธิ์อนุตระอังคูลครับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาทครับและสโมสรขอนแก่นเจ้าพญาครับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาทนะครับขอกราบขอบพระคุณครับวินิจฉัยครับวันนี้เอามาเสียเปรียบนะครับคุยยนครับเสียเปรียบรูปร่างเดี๋ยวเรียนเชิญนั้นประธานนะครับได้มอบเข็มขัดให้กับผู้ชนะในคู่นี้ครับคู่ต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับจุฑาเทพสจแมกนัมใช่ไหมครับใช่คู่นี้ไหมสักคู่ครับเดี๋ยวสักคู่ลูน่าเซเว่นมวยไทยยิมครับบนเวทีเลยครับเชิญครับขอแสดงความยินดีกับมาริยาทอธนาพรนะครับที่เอาชนะผู้ต่อสู้ได้ในยกที่2นะครับในการชนะน็อกครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณครับโอ้นี่เป็นแชมเปี้ยนด้วยนะครับได้รับแชมเปี้ยนสวยงามมาก